ก้อยรัชวินเล่าโมเมนต์พี่กรุณเซอร์ไพรส์วันเกิดเผยหลังแต่งสามีมุ้งมิ้งขึ้นนักแสดงสาวก้อยรัชวินเล่าโมเมนต์เรียบง่ายแต่น่ารักตูนบอดี้สแลมเซอร์ไพรส์วันเกิดเผยหลังแต่งงานสามีขี้อ้อนมุ้งมิ้งขึ้นเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถคนหนึ่งในวงการสำหรับก้อยรัชวินภรรยาสุดสวยของร็อกเกอร์หนุ่มตูนบอดี้สแลมหรือตูนอธิวราคงมาลัยล่าสุดได้มาเปิดเผยอาการป่วยของสามีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง15วันพร้อมเผยชีวิตคู่หลังการแต่งงานเตรียมปั๊มทายาททันทีในรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีตั๊กแตนชลดาธัญญาธัญญาเรศและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรวันเกิดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็ดีเป็นวันเกิดอีกปีหนึ่งที่เราโตขึ้นพาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่ตูนไปทำบุญแล้วก็เลี้ยงฉลองทานข้าวกันนิดหน่อยถามว่าสามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคือตอนแรกเราก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องให้อะไรเพราะก่อนช่วงแต่งงานเขาเซอร์ไพรส์เรามาเยอะมากเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วปีนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออยากให้เขาแข็งแรงเลยบอกเขาว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้แต่สุดท้ายเขาก็ซื้อเค้กมะพร้าวที่เราชอบมาให้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ก้อยรู้สึกว่าแค่นี้ก้อยก็ดีใจแล้วฟีลต่างกับการเป็นแฟนไหมเหมือนเขาใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมา10ปีก้อยจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์พี่ตูนแต่พอเปลี่ยนสถานภาพไปเรารู้สึกว่าเขาพยายามดูแลและเอาใจใส่เราแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็บอกเราว่าเขาอยากดูแลเราไปตลอดชีวิตเหมือนฉลองวันเกิดไปด้วยกันเรื่อยๆคือตั้งแต่แต่งงานมาพี่ตูนเขาก็น่ารักขึ้นมากๆปกติเขาเป็นคนน่ารักสม่ำเสมออยู่แล้วแต่มันมีความรู้สึกอุ่นใจในแง่ความรักที่มั่นคงมันดีมากๆพอเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันทั้งสุขและทุกข์เหมือนเรามองเห็นอนาคตร่วมกันมากขึ้นคือเขาเคยพูดกับก้อยว่าเขาไม่คิดที่จะทำอะไรแล้วชีวิตหลังจากนี้คือการสร้างครอบครัวกับเราชินหรือยังที่ตื่นมาแล้วเจอตูนอยู่ข้างๆทุกวันเราเป็นแฟนกันมา10ปีเราตื่นมาแล้วเจอเขามันก็ดีถามว่ามันชินหรือยังคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าตอนเป็นแฟนกับตอนเป็นสามีภรรยาความรู้สึกน่าจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วความรู้มันต่างกันเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกของหน้าที่ความรับผิดชอบในแง่การเป็นภรรยาคือเราต้องดูแลชีวิตดูแลความเป็นอยู่เอาใจใส่ในเรื่องอาหารเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวเขายิ่งเขาป่วยเรายิ่งเห็นเด่นชัดเลยคือแต่ก่อนถ้าเขาป่วยแล้วเราไม่สามารถไปเฝ้าเขาได้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มีคนที่อยู่รอบข้างเขาไปดูแลแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่ามันคือหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะมันไม่มีใครที่จะทำแทนกันได้หลังแต่งสามีขี้อ้อนขึ้นใช่อย่างที่ทุกคนเห็นอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงที่เขาไม่สบายเขาก็เลยอยากให้เราคอยดูแลคอยอยู่ข้างๆเวลาอ้อนเขาก็จะมีเสียงสองก็เหมือนคู่รักทั่วไปเป็นที่เสียงที่เราเอาไว้ใช้กับคนที่เรารักปกติเราเรียกแทนกันว่าเป็ดพี่ตูนก็เรียกก้อยว่าเป็ดคือเวลาที่เขาไม่ได้อยู่บนเวทีเขาก็จะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนแบบนิ่มๆพูดเบาๆน้อยๆคือตอนนี้พี่ตูนเขามุ้งมิ้งมากกว่าก้อยแล้วอย่างตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนเขาก็จะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งบ้างกิจกรรมที่ทำร่วมกันที่บ้านมีอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ตูนต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านก้อยก็จะช่วยพี่ตูนทำกายภาพจะมีเครื่องกระตุ้นประสาทเป็นเครื่องไฟฟ้าถ้าเป็นเวลาอื่นก็จะดูซีรีส์ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่อยู่ที่บ้าน
ถามว่าก้อยทำกับข้าวไหมคือก้อยเป็นแผนกจัดเตรียมมากกว่าอาจจะไม่ได้ลงมือปรุงอาหารด้วยตัวเองแต่เราก็จะถามเขาว่าอยากทานอะไรเพราะตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่พี่ตูนออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านเหมือนล็อกดาวน์ตัวเองหรือถ้าวันไหนพิเศษหน่อยก็จะมีทำสุกี้ทานกันก็จะไปซื้อวัตถุดิบมาทำทานกันเองที่บ้านจุดเริ่มต้นที่ตูนป่วยมาจากอะไรอาการที่พี่ตูนเป็นคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและมีส่วนที่ทำให้ปลายประสาทที่แขนมีอาการอ่อนแรงตามที่คุณหมอวินิจฉัยเราก็บอกไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนอย่างที่เห็นคือพี่ตูนเป็นคนใช้ร่างกายเยอะมากมันเหมือนเป็นอาการสะสมไม่ใช่เป็นเฉียบพลันมันมาจากการที่เขาใช้ร่างกายแบบนี้มาเป็นระยะเวลานานอย่างเวลาวิ่งก็จะวิ่งระยะไกลๆเล่นคอนเสิร์ตเขาก็มีการใช้ร่างกายเต็มที่เลยเป็นอาการที่สะสมเขาก็จะมีอาการปวดคอปวดหลังมีอาการชาซึ่งเป็นมาตลอดอยู่แล้วแต่มาเห็นชัดๆช่วงหลังแต่งงานคือมีวันหนึ่งที่เขาตื่นเช้าขึ้นมาเขานั่งเล่นกีตาร์แล้วเขาก็รู้สึกว่ากดคอร์ดกีตาร์ไม่ได้เหมือนเดิมเลยรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยไปหาหมอเหมือนร่างกายเขาฟ้องขึ้นมาเรื่อยๆว่ามีอาการแบบนี้เรื่องอาการก่อนแต่งงานก็มีมาบ้างแกเวลาเขาเป็นอะไรเขาจะไม่พูดแต่เราจะรู้เพราะเราใกล้ชิดที่ผ่านมาก็ทานยารักษาตามอาการไปยังไม่ได้รักษาจริงจังจนช่วงหลังแต่งงานแล้วไปวิ่งพอกลับมาอาการก็เริ่มชัดขึ้นอาการป่วยของตูนต้องรักษาโดยการผ่าตัดไหมตอนนี้ยังไม่มีการผ่าตัดคืออาการของพี่ตูนสามารถรักษาได้โดยการทำกายภาพแล้วช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูแลอย่างดีมากๆก็รักษาให้ยาต่างๆตอนนี้ก็ทำกายภาพเป็นส่วนใหญ่อาการของพี่ตูนแยกเป็น2ส่วนคือเรื่องหมอนรองกระดูกก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่ปลายประสาทอักเสบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอทราบว่าป่วยตูนและก้อยรู้สึกอย่างไรบ้างจริงๆมันเหมือนกับว่าร่างกายเขาพยายามมาบอกอะไรบางอย่างกับเราคือก้อยรู้สึกว่ายังโชคดีที่ไม่หนักจนถึงขั้นต้องผ่าตัดคือเมื่อ10ปีก่อนพี่ตูนเคยเป็นที่หมอนรองกระดูกครั้งแรกตอนนั้นเป็นอะไรที่เฉียบพลันเกิดจากการที่เขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเล่นผิดท่าแต่ครั้งนี้มันเป็นอาการสะสมดังนั้นหลังจากนี้ไปเมื่อคุณรักษาหายแล้ววิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ส่งผลกับร่างกายก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปก้อยว่าเป็นเวกอัพคอร์อย่างหนึ่งคือพี่ตูนเขาเป็นคนที่ใจเขาแข็งแรงมากเขาก็จะคิดว่าร่างกายเขาต้องแข็งแรงซึ่งที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็จะทำแบบเต็มที่มากๆหลังจากนี้ไปเราก็มาคุยกันว่าบางอย่างที่เราเคยทำแล้วมันหนักเกินไปหรือการที่เรายืมพลังในอนาคตมาใช้ก่อนล่วงหน้าตอนนี้ร่างกายเขากำลังบอกอะไรเราอยู่จากนี้ก็ต้องเปลี่ยนยังวิ่งได้คือโรคนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาด้วยความที่ไม่ได้ผ่าตัดการกายภาพก็ต้องใช้เวลานานขึ้นก้อยว่ามันต้องใช้เวลาให้เขาดีขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้วิ่งไกลๆเป็นร้อยโลคงไม่มีแล้วยาที่หมอให้กับยาใจที่ดูแลตูนโอเคไหมหัวเราะมันต้องไปด้วยกันเนื้อเพราะเวลาคนป่วยจิตใจก็จะห่อเหี่ยวตามเราก็ต้องทำใจให้เราแข็งแรงเข้าไว้คือถ้าร่างกายป่วยแล้วใจป่วยไปด้วยมันยากที่จะดึงกลับมาเราก็พยายามให้กำลังใจและซัพพอร์ตเขาในทุกๆทางที่เราจะทำได้คือร่างกายหนักแล้วอย่าให้ใจเครียดตามไปด้วยก้อยมั่นใจว่าอย่างไรก็ต้องหายคือเราเคยเห็นเคสประมาณนี้หรือคนที่ป่วยหนักกว่านี้เขาก็ยังกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมได้ส่วนหนึ่งมาจากใจล้วน
เราก็จะบอกเขาว่าพี่ตูนเป็นตอนนี้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาวิ่งได้เดี๋ยวก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เพียงแต่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตนิดหนึ่งเล่นคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้ปีนป่ายแล้วกระโดดลงมาอีกแล้วได้เรียนรู้จากการที่ตูนป่วยครั้งนี้ด้วยมันเหมือนเป็นสัจธรรมชีวิตคือช่วงหลังแต่งงานก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขจังเลยคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่จิตใจพองโตวันแต่งงานหรือหลังแต่งงานมันคือวันที่ชีวิตคู่ได้ก้าวเข้าสู่สถานภาพจากแฟนมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเราเริ่มต้นที่จะเป็นสามีเป็นภรรยาหรือในอนาคตจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ก้อยมีความสุขมากๆแล้วจู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตอนนี้มีความสุขแล้วถ้ามันมีอะไรที่เป็นความทุกข์เข้ามาแบบเฉียบพลันเราจะเป็นอย่างไรเราจะรับมือกับมันอย่างไรเพราะตอนนี้มันสุขมากเหลือเกินแล้วทันทีที่คิดมันก็มาเลยเราก็เลยเรียนรู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นสัจธรรมชีวิตสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันทุกอย่างมีเกิดดับคือถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขแบบมีสติพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราก็นึกถึงเพลงที่พี่ตูนแต่งให้ในวันแต่งงานชื่อเพลงว่าเวลามีน้อยคือเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าเวลามีน้อยนะใช้เวลาในชีวิตนี้ให้คุ้มค่าให้ดีต่อกันโกรธก็ให้รีบหายเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตหลังแต่งงานมันมีอะไรให้เราเรียนรู้และหลังจากวันนี้ไปเราก็จะทำให้ทุกวันให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียดายที่หลังเพลงที่พี่ตูนแต่งให้ก้อยในวันแต่งงานอาจจะไม่ใช่เพลงรักซะทีเดียวแต่มันคือเพลงที่เตือนสติให้เราระลึกการใช้ชีวิตอยู่เสมอคือท่อนฮุกมันจะร้องว่าเวลามีน้อยฉันขอใช้มันอย่างใจได้มีชีวิตมีความรักมอบให้ใครถ้าหากถึงวันสุดท้ายของลมหายใจจะไม่เสียดายเพราะหัวใจเพียงพอแล้วได้รักเธอตอนฟังน้ำตาไหลพูดตอนนี้เราก็ยังตื้นตันตอนเข้าโรงพยาบาลเราทราบจำนวนวันไหมตอนแรกไม่ทราบจนอยู่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็อยู่โรงพยาบาล15วันตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงกายภาพพี่ตูนสามารถกลับมาวิ่งได้แต่ต้องไม่หักโหมมากอาจจะออกกำลังกายเบาๆได้แกอาการอ่อนแรงก็ยังมีอยู่นิดหน่อยซึ่งต้องใช้เวลาวางแผนเรื่องการมีลูกอย่างไรตอนนี้ก็พร้อมแล้วมีการตรวจสุขภาพก่อนมีลูกตรวจมาก็โอเคอย่างน้อยก็ต้องสองคนเพราะเราอยากให้มีพี่น้องกันแต่พี่ตูนเขาอยากมีลูกเยอะๆเขาเคยบอกก้อยว่าอยากมี4คนแต่ต้องดูก่อนว่าร่างกายความสามารถของพ่อกับแม่เป็นอย่างไรส่วนเรื่องเพศเราอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าเพราะตัวก้อยเองมีหลานทั้งผู้หญิงและผู้ชายก้อยก็เลยไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็รักหมดตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติประมาณครึ่งปีก่อนถ้ายังไม่มาแล้วค่อยพึ่งวิทยาศาสตร์แต่เราอยากให้เป็นตามธรรมชาติเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อและแม่ต้องไม่เครียดส่วนพี่ตูนก็อะไรก็ได้แก่เป้าหมายในชีวิตของเราตอนนี้คืออยากให้เขาแข็งแรงไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อวันหนึ่งที่เรามีลูกเราจะได้ดูแลลูกอย่างดีที่สุดอาการป่วยตอนนี้ไม่มีผลกับการมีลูกใช่ไหมไม่มีค่ะหัวเราะมีไปขอลูกกันบ้างไหมอย่างที่ไปทำบุญเวลาเราอธิษฐานหรือพระอวยพรท่านก็จะอวยพรให้มีอภิชาตบุตรมาเกิดเวลาเราไหว้พระเราก็ขอพรถ้ามีลูกขอให้ลูกแข็งแรงครบ32เพราะมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนอยากได้มากที่สุดคืออยากให้ลูกแข็งแรง